อยู่ไหนวะไม่อยู่หรอวะเนี่ยงั้นผมขอฝากหนังสือให้น้องเมย์ด้วยนะครับต่อไปเนี้ยแกไม่ต้องเอาอะไรมาให้นางเมย์นะจะไปไหนก็ไปเลยปะไม่ต้องกลับมาเพราะแกทำให้นางเมย์มันลำบากจำได้แล้วอีหนังสือเล่มนี้ฉันโยนให้ไอ้ผ้ามันไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วกลับมาอยู่อีกกับยายเมย์ได้ไงเนี่ยมันจะเก็บอะไรไว้อีกเปล่าเนี่ยฮะดูสิมันยังเก็บจริงๆด้วยฉันเคยเผาไปแล้วมันยังเก็บสิต้องเผาอีกรอบนึงไม่งั้นคุณพงศรจะรู้เรื่องไอ้ภาพเดี๋ยวแม่นี่มันของพี่เมย์นี่แม่จะไปทำอะไรแกไม่ต้องมายุ่งจะไปไหนก็ไปเลยปะแม่เจนถามว่าจะเอาของพี่เมย์ไปทำอะไรแล้วแกจะเก็บไว้ทำไมนี่มันขยะทั้งนั้นนี่มันของพี่ภาคนี่แม่ก็นั่นแหละฉันถึงได้เรียกมันเป็นขยะฉันไม่ต้องการให้คุณพงศธรทิ้งนางเมย์เพราะไอ้คนที่ตายไปแล้วถอยไปกูจะเผาแม่เจนบอกอย่าทำแบบนี้ไงอย่ามาขวางฉันนะแม่ไปแม่เจนบอกอย่าทำแบบนี้ไงกลับมาเรียกแม่พ่อนี่จะเผาให้หมดจะเผาให้หมดเลยแม่พ่อเหอะต่อให้แม่เผาไปยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกพี่เมย์ไม่ลืมพี่ภาคหรอกแม่ยังไงมันต้องลืมเพราะฉันจะไม่ยอมให้มันเสียผู้ชายดีๆเพราะผีที่ตายไปแล้วเผาไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกแม่เพราะต่อให้แม่เผาไปพี่ภาคก็ยังไม่ตายและพี่เมย์ก็เจอพี่ภาคแล้วด้วยเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะเจนบอกว่าพี่ภาคยังไม่ตายเขายังอยู่และเขากลับมาแล้วคุณพงศธรที่แม่ชื่นชมนักหนาคือพี่ภาคแค่อยากจะมีสักวัน